เอาครับลานหิมะครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับนาข้าวสาวนาเกลือสักสักเก็ตสักกี่เลยเต็มหมดแล้วนี่น่าไม่ไม่เป็นไม่ใช่ทะเลสาบมั้ยเป็นไปครับตายหมดแล้วเนาะต้นไม้ใบหญ้าไม่เหลือสักต้นเลยนะคะน่าปกคลุมไปทั่วหมดเลยนะคะกินนะเต็มท้องทุ่งกินนะเต็มท้องทุ่งเลยรถมีคนอยู่ในห้องทำงานดูเหมือนจะมีต้นไม้แต่ว่าตายไปหมดแล้วนะหิมะเกิดตายมาทั้งวันเลยทั้งเมืองมีแต่หิมะนะคะอยู่กันได้ยังไงคะเนี่ยเราก็สะดุ้งหน่อยอย่างเราขอมาดูหิมะหน่อยจะไม่เห็นเยอะแยะละวันไปที่เมืองมันโมโหเราเลี้ยวไปเอารถเราวิ่งบนหิมะหน่อยเยอะแยะหมดเลยนะคะเป็นลานชื่อลมเหมือนกันโอ้โหเป็นลานโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ของเตอร์ของเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณคนหรือยังมาเท่าไหร่คะการตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ได้ลงวิ่งเลยเมื่อกี้รอบเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้รอบหนึ่งเองนะคะเมื่อกี้ยังรอบหนึ่งเองเพราะว่ามันหนาวของเก่าอยู่อ่ะนี่ของใหม่ไม่ใช่เหนือแล้วเย็นมากเลยนะรอแห้งแดดครึ้มแล้วนะครับจบขึ้นได้เจ้าสวัสดีค่ะอ๋อแล้วก็15นาฬิกา12นาทีเวลาในญี่ปุ่นนะครับเร็วกว่าบ้านเรา2ชั่วโมงเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมงเซเว่นอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวมา11ขอมือแล้วก็เป็นห้าง7 i ห้างอย่างเมื่อกี้นะคะบอกเซ็นทันรถตัดหน่อยตันตาพันรถตัดหน่อยตัดหน่อยเข้าเมืองบันไดขนาดไหนตันตาพันยังมาสมยุบเซเว่นอีเลเว่นเคาะหิมะประกองดูหิมะกองเป็นภูเขาแล้วครับเอาไหมเคาะไว้ก่อนเนาะมีลานจอดรถเดี๋ยวจะเอาหิมะไปขายที่เชียงใหม่คนไปขายไปกองแล้วเก็บค่าดูซื้อเครื่องคันหิมะปลอมไปเนาะให้พ่นออกมาเนาะพ่นๆต้องกินอะไรมานั่งตานไปเนาะตานเอาไปทำตานเอาไปแปลงอ่ะมันด่างเอาหิมะไปขายให้ลุงตันเอาแล้วมาอู้เป็นลานนะครับด้านนี้มันเอาเกลือเป็นลานเป็นลานก็มันไปแปลงอันนั้นหิมะเตียนที่ของมันใช่หรอไม่ได้คนปะท้วงเหรอมันเอาเขือลงในร่องน้ำอ่ะมันละลายมันก็มือน้ำล้อมล้อมไม่ได้คนมันไปเดินท่านละตีมันเปียมันเข้าในห้างอย่างนั้นไปล้างในส้วมห้างเลอะเทอะไปหมดอันปัญหาปริญญามอชอก็เอาหูบอันกระป๋องอิชิตันมันไปตั้งอยู่ตรงข้ามสวนกระดุกกระดักนอยไม่ไงนี่พี่บรรดาหัวแฮมคุณตันครับคุณช่วยดูวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับอุระบันไดนะครับหลังของคุณตานเถอะตอนนี้ภาพของหิมะเต็มไปทั้งเมืองเราออกไปปล่อยเต็มเลยนะครับอากาศเริ่มตึมครึมหนาวก็หนาวแต่เมืองสวยครับมองไปที่ไหนก็ขาวหมดเมืองอะไรอย่างก็ชื่อเมืองอย่างก็อาชิราอุระบันไดอุระบันไดหรือปันห้องว่าบันไดหน่วยอุระบันไดกูระบันไดได้ยินก่อนพอบ้านไปละอันตะน้อยตะน้อยตะน้อยเลยอ่ะไปเด็กค่ะไกลๆนั่นจะเป็นภูเขานะครับภูเขาแล้วก็มีหิมะปกคลุมมีสภาพบ้านเมืองกูระบันไดจังหวัดฟุกุชิมะจังหวัดฟุกุชิมะเก่าอันไหนถ้าผมกันเนาะตกแล้วตกแล้วมันฝนดูบ้างหน้าตกเดี๋ยวนี้หน้าตกเออทางมันตกได้มากโอ้ดูทางไปก่อนใช่ไหมงานปีแห่แห่เมืองเขานะคะนี่เมืองเขานะคะนี่หมดไหมนะตายละช่องชายไหมช่องชายเป็นบ้าน
มื่อเพิ่นก็ว่าเป็นคิดเนาะหน้าตกเฮาก็ตื่นเต้นเจ้าโอ้ตายแล้วไปแล้วครับโอ้โหเป็นลานเลยครับดงหิมะเลยมาแล้วลมตัวทุกคนเนี่ยมีลมด้วยโอ้โหถ้าจะม่วนดีขนาดเนาะจะหล่นคอจะม่วนจนน้ำจะหนาวเนาะอายุหิมะพอปิวอ่ะดูดูมันติดข้ามือเหมือนไอติมเลยอ่ะโฟมแม่หน้าจริงเลยเนาะลมกาพี่สนดูลมดิฉีดโมดับไฟน้องห้อยกลางปั๊มน้ำมันแต่พูดหน่อยเป็นแบบยังวันตอนนี้ก็น่าหักน้ำมุกมดเขาหน่อยเป็นฝนแล้วเนาะน่าจะหน้าเราเนาะพันนี้อยู่ในบ้านเลยนะลมแรงข้างหน้าเลยเกาหลีไปลองหิมะเอาละอู๋อายุหิมะอายุหิมะลมมันปั่นมาเป็นพายุหิมะมาแล้วก็ไปกระจายมากปลิวเลยครับ4กิโลแล้วพันธุ์มากปลิวครับโอ้โหเป็นละโอพี่บรรยากาศแบบนี้พี่พรเหมาะกับการดูซีรีส์แล้วก็หูผ้าหนาๆค่ะโอ้โหว่ากับปิดฝังแล้วเนี่ยงั้นกับปิดฝังแล้วครับอมก๋อยขึ้นเขาแล้วนะครับนี่เรากลับเข้าสู่อมก๋อยแล้วใช่ไหมครับเป็นลานทุ่งกันถึงภูเขาแล้วพอมันหนาทับถมกันที่บ้านนาหลับมึงเนาะลมแรงของการสองข้างทางดูที่นครเนี่ยมันเก่าใหม่นะพ่อมันเก่าใหม่นี่
เรามีหลักฐานหิมะไม่มีเลยไม่เห็นมีหิมะสักนิดเดียวเลยไม่มีสักนิดเคยนะเกลือโอ้ยพื้นถนนเริ่มเปียกละหิมะค่ะปูนขาวปูนมาละลายแล้วไปกุระบันไดเลฟรีสอร์ทจังหวัดฟุกุชิมะนะครับไปรับแล้วก็ดิอีกประมาณสัก10กิโลเที่ยงเลยโอ้หิมะมาชนกระจกหน้ารถเราแล้วตอนนี้มาแล้วรับรู้สิ่งเตรียมพร้อมถนนก็เปียกๆนะครับเนี่ยด้านนอกก็ลงไปให้จุ่มไปกึ่งวิ่งมากองเต็มนะครับกิ่งคานเลยแล้วเหลือแต่หัวได้งานนี้ดอกเนี่ยเห็นไหมอยากได้ยินมากเยอะๆมาแล้วนี่มาเยอะมากรถสิ่งที่เราต้องการมาแล้วแล้วจะเอาหัวขาวสุดบุญเลยคืนนี้บรับบรรณ์นะน้อออกกระลาบแล้วสาเกดีหรือเปล่าสาเกเปิดเลิกสาเกแก้มเลิกยิ่งกว่าเมื่อวานเนี่ยกว่าเมื่อวานเลยเอาหัวราน้ำเลยนะใส่หิมะแทนโซดาโอ้โหดูหน้าดิหน้าเหมือนในการ์ตูนเลยอะหน้าเค้กกับขาที่แบบอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนาะอันนี้ครีมเนาะขอบเค้กดิมันเป็นครีมครับหิมะเห็นไหมคะวันนี้เฮ้ยเขาให้จอดหรือเปล่าโอ้หิมะแตกโอ้โหหิมะปะทะเลยไม้เยอะกว่ามันหิมะตกเลยครับอันนี้เป็นดงดงสามโมงบ่ายสามยี่สิบสี่เราคิดว่าคงไม่ลงไปไหนละถ้าเราคงจะเปื่อนเอ้าเราไม่ได้เล่นหิมะเหรอเล่นที่โรงแรมเราจะเล่นสาเกแทนเอาเราจะเล่นสาเกครับเราจะดวลสาเกกันเราเลยให้หิมะทับจากสาเกว่ะมีอิ่มด้วยกันอีกเท่าอันนี้ยังไม่ขึ้นทางเลยยังไอ้นี่นะจะอิ่มจะพอมาเลยไหมแน่นมากเลยไหมเต็มหน้ารถเราเลยโอ้โหตื่นเที่ยวตื่นเที่ยวทางเลยแน่หน้าคาเด็กบ้านนอกพอไปสั่งกระแพงตะกำเนาะหน้าคาเด็กบ้านนอกคนเลยดูที่นั่นดีมาชิโยนะแล้วมันก็ติวหนีแรงกระแทกเราเนาะปล่อยลงไปกินหิมะหน่อยห้าปากงับมันไว้ถ้าหลังคามีที่จับแล้วจะนอนบนนอนคว่ำอ่ะแล้วก็อ้าปากอย่างดูมากกระทะหน้ารถนะครับดูได้ไหมแซงให้ไหมโอ้หิมะปิวว่อนนะครับปิวว่อนดีก็มีที่พักก็ดีเราจะได้ไม่ต้องรีบขับแล้วได้ชมเราเน้นความปลอดภัยกำลังทำบิ๊กทีมอยู่โอ้โหมาเลยปังมาแล้วโอ้โหเต็มเลยเห็นไหมแต่ว่าแต่ว่าน้อยๆไปได้ไม่ใช่ได้ก็ยังเหลือทำไงกับชีวิตเว้ยตุ้งชีวิตแล้วเจอยี่สุดยอดเลยนะสุดยอดละยอดละดีนะป่ะตายเมื่ออายุ58ไม่ได้หาอะไรโอ้ยตัวนั้นนี่ไงเห็นไหมตัวกระโหลกเลยนี่นั่นเออนั่นไงลิงน้อยจอดจับไปปิ้ง
หนาวมันหนาวแล้วน่ะโอ้ลิงครับวันหยาลิง2ครั้งตัวใหญ่อ่ะตัวน้อยตัวนี้เราเจอลิงตัวที่2แล้วเพื่อนมันจะกินอะไรมั้ยเนี่ยน่ะหอยมันนะหอยมันนะมีหอยตีนมันน่ะมีลิงด้วยครับตลาดนี้เลยมันได้เอาเสื้อหนาวใส่ละวันนี้มันชินมันหล่นเข้าไปอยู่ในหูมันหล่นเป็นภาคๆเหมือนได้เนาะหน้ามันจะเอาครับนี่คือเส้นทางจากสภาพสองข้างทางนะครับบรรยากาศจากเมืองยูนิชิบาวะจังหวัดนิโก้นะครับมาถึงจังหวัดฟุกุชิมะนะครับตอนนี้อยู่ที่บุระบันไดนะครับบุระบันไดเนาะครับเดี๋ยวพบและติดตามในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ